ผมรองผอ.พิชัยครับได้คิดค้นระบบการศึกษาที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนของเรานั่นก็คือการจัดอันดับนักเรียนครับดิฉันว่าถ้าทำแบบนี้เนี่ยเด็กๆจะกดดันนะคะอย่าเรียกว่ากดดันดีกว่าครับผมเรียกว่าสร้างแรงกระตุ้นมากกว่าเธอต้องตกไปเรียนห้อง F นั่นมันเด็กห้องเองคนที่โกงข้อสอบแล้วถูกจับได้นี่ถูกย้ายมาห้องเราเลยหรอเด็กห้อง F อย่างพวกเธอแหละที่โง่ห้อง F แล้วมันทำไมอ่ะก็ทั้งโดนดูถูกจากห้องอื่นโดนหาว่าเป็นตัวห่วยอย่างกับว่าเป็นแกะดำของโรงเรียนอ่ะหนูจะพยายามจะกลับอยู่ห้อง A ให้ได้ค่ะเธอคิดว่าจะได้รางวัลจากความพยายามนั้นเหรอเธอคือเด็กห้อง F ยอมรับความจริงซะเถอะเราจะปกป้องนักเรียนทุกคนที่กำลังเดือดร้อนจากไอ้ระบบนี้ใครอ่ะรีบตามมาทำอย่างโดนจับได้เร็วแต่เธอนี่ก็แปลกดีนะไม่คิดว่าคนอย่างเธอจะเข้ากับพวกมีนได้คนแบบเรามันแปลกมากนักหรอการที่พวกเราอ่ะได้ทำตามความฝันของตัวเองมันก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วแหละแล้วแพงอ่ะมีความฝันอยากเป็นอะไรแกเคยคิดบ้างปะว่าห้องเอกพวกเราอ่ะเรียนกันไปเพื่ออะไรยินดีต้อนรับเข้าสู่แก๊งแกดำนะและนี่ก็คือคำขวัญใหม่ของโรงเรียนครับผมตั้งใจแต่งขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนทุกคนยึดถือแกดำคือใครกันแน่จำเอาไว้นะต่อให้ใครจะว่าไงก็ตามอ่ะแต่แกอ่ะจริงไม่มีใครห่วยหรอก